ทุกคนมีใครเคยได้ยินชื่อเมนูหมี่ขยุ่มกันบ้างเมนูนี้เครื่องแน่นใส่ได้ไม่อั้นต้องถูกใจหลายๆคนแน่นอนขั้นตอนแรกลวกหมูยอไส้กรอกกระหล่ำปีแครอทเส้นหมี่ขาวและหมูสับในน้ำเดือดให้สุกแล้วพักเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ทำกระเทียมเจียวเตรียมเสร็จแล้วก็มาเริ่มกันเลยใส่น้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะและพริกป่น1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่เส้นหมี่ขาวลงในชามผสมตามด้วยกระหล่ำปีซอยและแครอทซอยขยุ่มเส้นหมี่และส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเติมกระเทียมเจียวลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยผักชีจากนั้นขยุ่มให้เข้ากันอีกครั้งพร้อมใส่จานเสิร์ฟแล้วค่ะตกแต่งเครื่องเคียงต่างๆได้เยอะตามชอบเลยใครที่ชอบกินเส้นหมี่ห้ามพลาดเมนูนี้นะ